วันนี้เป็นโยคะผ่อนคลายกายและใจนะคะเป็นท่ายืดสบายๆ สามารถฝึกบนที่นอนก่อนนอนได้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากเหยียดขาสองข้างไปด้านหน้านะคะหมุนขาแกว่งขานิดนึงนะคะกระแทกขาได้นะคะผ่อนคลายนะคะกระตุ้นการไหลเวียนเลือดค่ะจากนั้นนะคะให้เรางอเข่าเข้ามาสองข้างนะคะนำฝ่าเท้ามาประกบกันมือจับข้อเท้าดึงเข้ามานะคะเท่าที่เรารู้สึกสบายนะนั่งบนกระดูกลองนั่งนะคะขยับสะโพกไปด้านหลังนิดนึงยกหลังขึ้นมาใหม่หายใจเข้ายืดหลังขึ้นหายใจออกค่อยๆพับตัวไปด้านหน้าหายใจเข้ายืดขึ้นหายใจออกพับลงเราอาจจะขยับข้อสะโพกไปด้วยนะคะเหมือนกับว่าเราตีปีกตีเสื้อนะเริ่มนะคะอบอุ่นนะคะเขาเรียกว่าวอร์มข้อสะโพกนิดนึงเอาใหม่นะหายใจเข้ายืดหลังขึ้นค่ะหายใจพับตัวไปหายใจเข้าหายใจออกใครไหวลงมาใหม่นะคะเราพยายามยืดแนวหลังไว้หลังไม่งอนะคะใครทำได้นะคะก็เอาข้อศอกนะวางไว้ที่ขานะคะแล้วก็กดลงมาได้เลยหายใจเข้าลึกหายใจออกใครไปต่อได้ดึงข้อเท้าเข้ามาใกล้นะสะโพกมาขึ้นเท่าที่ได้เลยนะคะใครทําได้วางแขนลงไปนะไม่ได้ก็เอาเท่าที่ได้เลยค่ะหายใจเข้าลึกออกยาวค่อยๆ คลายความตึงนะคะที่ข้อสะโพกนะคะหายใจเข้าครั้งต่อไปค่ะค่อยๆ ยกตัวขึ้นมายกหลังขึ้นมาหายใจออกค่ะเราจะขยับเท้าออกไปนะคะห่างๆนะไปให้ไกลมากที่สุดเท่าที่ฝ่าเท้าเขายังสามารถแตะกันได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะขาจะเป็นรูปเข้าหลังตัดแบบนี้เลยนะมือวางไว้ที่ขาสบายๆยืดหลังขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่ะเหมือนเดิมพับตัวมาด้านหน้าจากข้อสะโพกผ่อนคลายหลังสบายๆนะคะไม่ต้องเกรงให้ตรงมากแล้วก็พยายามไม่งอมากเกินไปนะคะให้หลังตรงสบายๆค่ะใครทำได้นะคะลองสอดแขนเข้าไปใต้ขาสองข้างนะคะใครทำได้วางข้อศอกลงไปนะคะแล้วเอามือจับเท้าด้านนอกไว้นะคะแบบนี้นะวางศอกลงไปเลยผ่อนคลายหัวไหล่สบายๆนะหายใจเข้าค่ะหายใจออกถ้าไปต่อได้นะเราค่อยๆลดหน้าผากลงมาให้ใกล้พื้นมากที่สุดนะคะถ้าใครวางถึงก็วางใครไม่ถึงก็เอาเท่าที่ได้เลยนะคะหายใจเข้าออกลึกยาวสบายๆตรงนี้สักครู่หนึ่งพยายามผ่อนคลายหัวไหล่นะคะไม่ยกไหล่ขึ้นมาหาหูแบบนี้นะกดไหล่ลงห่างหูไว้หายใจเข้าออกลึกยาวนะคะค่อยๆ คลายความตึงนะคะที่บริเวณหลังส่วนล่างนะคะที่สะโพกนะคะแล้วก็ข้อสะโพกนะค่อยๆ คลายออกไปค่ะท่านี้นะไม่ใช่ท่าผีเสื้อนะคะแต่เขามีชื่อว่าท่าแปลเป็นไทยนะคะก็เรียกว่าหอยมุกนะคะจริงๆแล้วเขาก็เป็น variation ของท่าเต่านะคะเป็นท่าเต่าอย่างง่ายๆหายใจเข้าครั้งต่อไปค่อยๆเงยหน้าขึ้นหายใจออกค่ะคลายออกจากท่านะเอามือออกมายกตัวขึ้นมาผ่อนคลายค่ะเราจะนอนหงายลงไปนะคะแล้วคุณนะขอหันมาทางด้านนี้นะเพื่อนๆก็อยู่ข้างเดิมได้เลยนะคะเท้ายังประกบกันอยู่แบบนี้เนาะค่อยๆนอนหงายลงมาเลยเปิดเข่าออกไปนะคะเป็น reclining bow angle นะคะใครถ้าไม่รู้สึกว่าไม่สบายหลังส่วนล่างนะคะก็อาจจะเอาผ้าห่มพับนะคะมารองใต้สะโพกก็ได้หรือจะเอาผ้าห่มพับหรือบล็อกก็ได้มารองใต้เข่าข้างๆก็ได้นะคะถ้าเกิดรู้สึกตึงขาหนีบให้ลองใต้ขา
ด้านนอกแบบนี้แต่ถ้าเกิดรู้สึกไม่สบายหลังล่างนะคะให้ลองที่ใต้สะโพกนะมือนะคะเราจะวางไว้ที่หน้าท้องนะมือหนึ่งวางไว้ที่หน้าท้องมือหนึ่งวางไว้ที่บนทรวงอกนะค่อยๆหลับตาลงหายใจเข้าออกลึกยาวตรงนี้นะคะสักครู่หนึ่งเวลาหายใจเข้านะคะให้เรารู้สึกว่าหน้าท้องของเราถูกยกขึ้นนะคะเรารู้สึกได้เพราะว่าเราเอามือวางไว้อยู่นะหายใจออกค่ะหน้าท้องแฟบลงหายใจเข้านะคะรู้สึกว่าหน้าท้องของเราขยายออกหายใจออกค่ะผ่อนคลายหน้าท้องแฟบลงมือที่วางที่ทรวงอกจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่นะคะอาจจะรู้สึกที่หน้าท้องมากกว่านะหายใจเข้าออกสบายสบายตรงนี้นะคะอีก3รอบลมหายใจค่อยๆคลายนะคะความตึงนะคะบริเวณขาหนีบออกไปนะคลายข้อสะโพกนะคะอุ้งเชิงกรานผ่อนคลายค่อยๆ คลายนะคะลืมตาขึ้นนะคะช้าๆเบาๆค่ะคลายมือออกนะคะวางข้างตัวเลยค่ะรวบเข่าตั้งเข่าขึ้นมาชันเข่าไว้เปิดเท้าออกนะคะไปด้านข้างนะคะไปกว้างๆได้เลยนะเราจะนะล้มเข่ามาทางซ้ายมาตรงกลางตรงนี้นะแล้วก็มาทางขวาเคลื่อนไหวไปตามลมหายใจของตัวเองได้เลยนะหายใจเข้าไปซ้ายหายใจออกไปขวามีการหมุนเข้าหมุนออกนะคะของต้นขานะคะหัวของกระดูกต้นขาในเบ้าสะโพกนะคะเขามีการหมุนไปหมุนมานะคะเป็นการคลายความตึงนะคะลดอาการติดขัดแล้วก็กระตุ้นนะการไหลเวียนของเหลวนะจากนั้นนะคะเราจะค้างไว้ในท่าที่เข่าล้มมาทางข้างขวานะคะเข่าซ้ายตรงนี้นะให้อยู่แนวเดียวกับสะโพกตรงนี้เลยนะคะตรงไปแบบนี้เนาะจากนั้นค่ะเราจะเอาข้อเท้าขวานะคะวางไว้เหนือเข่าซ้ายเพื่อเพิ่มแรงกดเพิ่มแรงยืดนะตรงนี้จะถูกกดลงไปรู้สึกยืดมากขึ้นนะคะที่ด้านหน้านะข้อสะโพกตรงนี้ต้นขาด้านหน้าตรงนี้นะคะต้นขามีการหมุนเข้านะเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อที่ใช้หมุนสะโพกหมุนต้นขาออกก็จะถูกยืดเนาะรับรู้ความรู้สึกนะคะของร่างกายรับรู้ลมหายใจหายใจเข้าออกสบายๆนะคะค่อยๆผ่อนคลายความตึงออกไปค่อยๆ คลายนะคะเราจะตั้งเข่าซ้ายขึ้นมานะคะเอาเท้าซ้ายกลับเข้ามาตรงกลางนะแล้วยกเท้าซ้ายขึ้นมาจากเสื่อนะคะดึงเข่าเข้ามาใกล้อกค่ะมือขวาสอดเข้าไปในช่องระหว่างขาประสานมือกับมือซ้ายจะประสานด้านหลังต้นขาก็ได้หรือใครจะประสานหน้าแข้งก็ได้เลือกเอานะคะที่ทำได้เลยหายใจเข้าค่ะหายใจออกเราค่อยๆดึงเข่าซ้ายเข้ามาหาอกทุกลมหายใจออกค่อยๆดึงเข้ามานะคะใกล้อกมากยิ่งขึ้นเราสามารถขยับนะลองยกซ้ายยกขวาเบาๆข้อเท้าด้านบนให้เฟล็กไว้นะคะแล้วเวลาที่เราดึงเข่าซ้ายเข้ามานะคะเราจะดันเข่าขวาออกไปนะคะเป็นการใช้กล้ามเนื้อสะโพกข้างขวาด้วยเราไม่ปล่อยใ
เข่าขวาตกมาหาไหล่ขวานะคะเป็นการยืดแบบแอคทีฟนะซึ่งจะยืดได้ผลมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ถ้าใครนะคะอยากยืดแบบผ่อนคลายไม่อยากจะเกร็งอะไรก็ไม่จำเป็นต้องเกร็งนะคะปล่อยไปตามสบายได้เลยนะคะเราแค่ดึงเข่าเข้ามาเท่านั้นเองนะหายใจเข้าออกสบายๆนะคะรับรู้ความรู้สึกยืดตึงที่กล้ามเนื้อสะโพกด้านนอกข้างขวาเวลาที่เราดึงเข่าเข้ามานะคะหัวไหล่ไม่ยกตามขึ้นมาด้วยนะคะหัวไหล่ผ่อนคลายลำคอศีรษะใบหน้าผ่อนคลายค่อยๆ คลายมือออกนะคะวางเท้าซ้ายกลับลงไปค่ะงอเข่าขวาเข้ามาเนาะดึงเข่าขวานะคะประสานไว้ที่หน้าแข้งก็ได้หรือใครจะจับไว้ที่ด้านหลังต้นขาแบบนี้ได้เลยนะเหยียดขาซ้ายออกไปค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะเราจะดึงเข่าขวาเข้ามาหาไหล่ขวาเวลาที่เราดึงเข้ามาแล้วนะคะตัวไม่พลิกนะคะตรงนี้นะคะพยายามให้ขาซ้ายนะคะกดด้านหลังต้นขาซ้ายลงมาใกล้พื้นด้วยนะคะสะโพกไม่หงายมาทางขวานะคะสะโพกเขาให้ขนานกันไว้เลยเนาะตรงนี้เราอาจจะวางไว้ตรงนี้นะคะเพื่อรับรู้แล้วก็สังเกตว่าหน้าขาซ้ายเราจะไม่ลอยขึ้นมานะเวลาที่เราดึงเข่าขวาขึ้นมานะคะเข้ามาหาไหล่แบบนี้เลยนะกระชับหน้าขาซ้ายนิดนึงก็ได้นะคะจะได้ช่วยให้สะโพกเขาสมดุลมากขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่ะดึงเข่าเข้ามาหาไหล่มากยิ่งขึ้นนะคะเหมือนกับว่าเราจะเข้ามากดเข้ามาหาพื้นใต้รักแร้ของเราได้เลยนะแต่เราจะไม่พลิกตัวมาทางขวานะไม่พลิกมาแบบนี้นะพยายามให้สะโพกยังคงวางพื้นไว้ทั้งสองข้างจากนั้นนะคะเราตั้งหน้าแข้งข้างขวาขึ้นแบบนี้เลย3นิ้วมือเกี่ยวหัวแม่เท้าหรือใครจะจับขอบเท้าแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะกดนะมือขวาดึงเท้ากดเข่านะคะลงมาใกล้พื้นใต้รักแร้มากยิ่งขึ้นเป็นท่านี้เป็น half happy baby นะคะหัวไหล่ผ่อนคลายด้วยนะไม่เกร็งไหล่ไม่ยกไหล่ขึ้นหายใจเข้าลึกออกยาวจับส้นเท้าก็ได้อย่างนี้ก็ได้รับรู้ความรู้สึกนะคะว่าเรารู้สึกตรงไหนนะสะโพกนะคะเปิดออกนะคะขาหนีบนะคะเหยียดค่อยๆ คลายนะคะเราประสานมือไว้ใต้เข่าขวาแบบนี้เลยแล้วยืดขึ้นไปนะคะยืดขึ้นไปให้ตึงเท่าที่เราทำได้ไม่ต้องเกร็งมากเกินไปหมุนข้อเท้านะคะทิศทางละ5รอบหมุนตามเข็มก่อนก็ได้นะคะ3 4 5ย้อนกลับทิศทาง1 2 3 4แล้วค่อยๆจับขาสูงขึ้นนะคะแล้วดึงเข้ามาอีกทีนึงหายใจเข้าออกสบายๆเข่างอได้นะคะถ้าเขาตึงมากก็ให้เขางอได้ไม่ต้องฝืนมากเกินไปผ่อนคลายหัวไหล่ด้วยทุกลมหายใจออกค่อยๆดึงเข้ามาใครไหวกระดกข้อเท้านะคะจะรู้สึกตึงที่น่องตึงที่เอ็นร้อยไหวด้วยค่อยๆคลายนะคะงอเข่าลงมาวางเท้ากลับลงไปชันเข่าขึ้นมาใหม่สองข้างนะล้มเข่าอีกทีหนึ่งท่านี้เราเรียกว่าท่าปัดน้ำฝนไปซ้ายไปขวาหายใจเข้าออกสบายสบายคราวนี้เราจะกดเข่าขวานะคะลงมาค่ะ
ค้างไว้ที่เข่าล้มมาทางด้านซ้ายนะเข่าขวานะคะอยู่ในแนวเดียวกับสะโพกขวาตรงๆไปแบบนี้นะยกเท้าซ้ายขึ้นมาวางผ้าเหนือเข่าขวาไว้เป็นการเพิ่มแรงกดนะเพิ่มแรงยืดลงไปอีกนะคะตรงนี้จะถูกยืดออกมากขึ้นรู้สึกยืดที่ข้อสะโพกยืดที่หน้าขาแล้วก็กล้ามเนื้อที่ใช้นะคะหมุนขาออกพอเขาถูกหมุนกลับมาย้อนทิศทางมันก็จะถูกยืดออกใช่ไหมรู้สึกที่ก้นด้วยนะคะกล้ามเนื้อก้นถูกยืดด้วยหายใจเข้าออกสบายสบายค่อยๆ คลายนะคะยกเข่าขึ้นมาเท้าขวาที่ออกไปด้านข้างกลับเข้ามานะตรงกลางในเสื่อตรงนี้เลยแล้วยกเท้าขวาขึ้นนะคะมือซ้ายสอดเข้าไปในช่องนะประสานกับมือขวาได้สองที่ตรงด้านหลังขาได้หน้าแข้งได้หายใจเข้าค่ะหายใจออกค่อยๆดึงเข่าขวาเข้ามาใกล้อกถ้าอยากยืดสบายๆนะคะก็ไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าอยากยืดแบบให้รู้สึกว่ามันได้ผลมากยิ่งขึ้นนะให้เราดันเข่าซ้ายออกไปด้วยเวลาที่เราดึงเข่าขวาเข้ามาให้ดันเข่าซ้ายออกไปเวลาที่เราส่งความรู้สึกว่าเราดันเข่าซ้ายออกไปนะคะคือการใช้กล้ามเนื้อสะโพกก้นข้างซ้ายนะเราก็จะรู้สึกตึงๆนะข้อเท้าด้านบนนะกระดกไว้ไม่พอยแบบนี้กระดกไว้นะคะเป็นการเซฟเข่าข้างซ้ายใครอยากลองขยับได้นะไปมาซ้ายขวาทุกลมหายใจออกค่อยๆดึงเข้ามารู้สึกยืดตึงมากๆเลยนะคะที่กล้ามเนื้อสะโพกนะคะซึ่งมักจะตึงนะคะจากการที่เรานั่งทำงานทั้งวันค่อยๆ คลายนะคะวางเท้าขวาลงค่ะดึงเข่าซ้ายเข้ามากอดจะกอดหน้าแข้งก็ได้จะประสานใต้ต้นขาได้เหยียดขาขวาออกไปกระชับหน้าขาไว้นะหายใจเข้าหายใจออกค่ะเราจะดึงเข่าซ้ายนะเข้ามาหาไหล่ซ้ายไปทางด้านข้างนิดนึงมือขวานะเราวางไว้ที่หน้าขาแบบนี้เพื่อป้องกันให้เรารับรู้ว่าเราจะไม่พลิกตัวไปแบบนี้เนาะเหมือนกับว่าเราช่วยกดเข้าไว้หนึ่งนะคะหายใจเข้าหายใจออกค่ะดึงเข่าซ้ายเข้ามาหาไหล่ซ้ายหายใจเข้าลึกออกยาวต้นขาขวาไม่ลอยมากไปให้ใกล้พื้นมากที่สุดเนาะจากนั้นนะคะตั้งหน้าแข้งข้างซ้ายขึ้นมานะคะจะใช้3นิ้วเกี่ยวหัวแม่เท้าได้จับขอบเท้าหรือจะจับส้นเท้านะคะเลือกเอาที่ถนัดได้เลยหายใจเข้าหายใจออกนะออกแรงที่มือกดเท้าส่งต่อผ่านแรงมาที่เข่าเหมือนกับว่าเราจะกดเข่าเข้ามาลงมาหาพื้นนะคะที่ใต้รักแร้เลยนะ half happy baby นะข้างซ้ายนะเป็นครึ่งท่าของ happy baby เนาะรู้สึกยืดนะคะที่สะโพกก้นข้างซ้ายนะขาหนีบตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะฝั่งซีกซ้ายตรงนี้ค่อยๆคลายนะมือประสานด้านหลังขาแบบนี้เลยนะคะยืดขาซ้ายขึ้นไปยกขึ้นมาสูงเท่าที่เราไหวเลยหมุนข้อเท้าทิศทางละ5รอบ2 3 4 5ย้อนกลับทิศทาง1 2 3 4 5จากนั้นเฟล็กไว้นะคะแล้วค่อยๆดึงขาเข้ามาเท่าที่ได้ลองจับสูงขึ้นได้เวลาจับสูงแล้วนะคะหัวไหล่ไม่ยกตามขึ้นมาแบบนี้นะวางสะบักลงผ่อนคลายหัวไหล่ลงนะคะจับได้แค่ไหนแค่นั้นนะคะห
ัวไหล่สะบักผ่อนคลายถ้าเกิดเกร็งมากก็ไม่ต้องเฟล็กเท้าก็ได้เกร็งมากก็ปล่อยสบายสบายนะตรงนี้ตึงมากก็ให้เขางอได้เหมือนกันนะคะแค่นี้ก็ยืดแล้วนะค่อยๆ คลายงอเข่ามาคราวนี้เราจะยกเข่าขึ้นมาสองข้างเลยนะคะมือจับเข่าไว้สองข้างแบบนี้จินตนาการว่าเราจะเอามือจับเข่านะคะว่าเป็นวงกลมเนาะวงกลมหรือครึ่งวงกลมแล้วแต่หมุนออกก่อน5รอบ3สี่ห้าย้อนกลับที่ทางหมุนเข้ามาหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วจับเข่าแยกออกไปด้านข้างนะออกไปข้างนอกข้างๆซี่โครงเลยแล้วตั้งนักแข่งขึ้นมาใหม่เป็นแฮปปี้เบบี้นะคะท่าเต็มเมื่อกี้เราทำแบบครึ่งท่าใช่ไหมตอนนี้เป็นท่าเต็มมือจับข้อเท้าได้นะคะจับขอบเท้าหรือจะเกี่ยวหัวแม่เท้าแบบนี้ได้เลยเลือกเอาที่ชอบเลยทีนี้เราลองนะคะยืดขาสลับข้างกัน1ยืดขาขวาออกไปแล้วก็เข้ามางี้แล้วก็ยืดขาซ้ายบ้างนะสบายสบายนะอาจจะโยกตัวไปด้วยได้แล้วทีนี้ลองยืดสองข้างไหวไหมลองกระชับหน้าขาแล้วยืดเข่าให้ตึงไหวไหมไม่ไหวก็เอาเท่าที่ได้นะกระชับหน้าขาพอกระชับหน้าขาแล้วหลังขาก็จะรู้สึกยืดมากขึ้นค่อยๆ คลายกลับเข้ามานะคะยกเข่าวางเท้าลงไปนะคะวางเท้าลงไปข้อเท้าอยู่ใต้เข่านะคะมือวางข้างตัวนิ้วเท้าชี้ตรงไปด้านหน้าเลยนะหายใจเข้านะคะเราจะกดหลังล่างติดพื้นก่อนปกตินะคะหลังเราก็จะมีเคิร์ฟเล็กน้อยที่หลังส่วนล่างเนาะเพราะฉะนั้นเราสามารถจะเอามือสอดเข้าไปได้นี่ให้เรากดหลังล่างติดพื้นพอเรากดหลังล่างติดพื้นก้นกบเราจะถูกยกขึ้นนิดนึงจากนั้นหายใจออกเราจะกดส้นเท้านะคะแล้วค่อยๆ ยกก้นขึ้นนะยกหลังขึ้นยกอกขึ้นกดส้นเท้าไว้นะคะแล้วส่งแรงนะคะเขาเรียกว่าเกรงกล้ามเนื้อก้นนะหดกล้ามเนื้อก้นแล้วก็ยืดหน้าสะโพกออกให้ข้อเข่านะข้อเข่าข้อสะโพกและไหล่นะคะอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันให้เป็นแนวเส้นตรงเพียงพอแล้วเราไม่ต้องแอนขึ้นมาจนกระทั่งซี่โครงล่างนะคะโผล่ขึ้นมาไม่เอานะเก็บซี่โครงล่างไปให้เป็นเส้นตรงพอนะคะถ้าเกิดว่าเราแอนมากเกินไปเดี๋ยวจะปวดหลังเนาะอันนี้เราต้องการโฟกัสที่กล้ามเนื้อนะคะกล้ามเนื้อก้นกล้ามเนื้อแฮมสตริงให้เขาทำงานพอนะค่อยๆวางอกวางหลังทีละส่วนลงมาแล้ววางสะโพกลงผ่อนคลายขออีกครั้งหนึ่งนะหายใจเข้าค่ะกดหลังล่างติดพื้นค่ะม้วนก้นยกก้นขึ้นยกหลังกลางหลังบนยกออกขึ้นกดเท้าลงไปแล้วก็ส่งแรงนะคะหดก้นแล้วยืดด้านหน้าออกให้ตรงนี้นะให้ตรงนี้เป็นเส้นตรงเลยตรงนี้ถ้าอย่างนี้ยังงออยู่หดก้นเกรงกล้ามเนื้อเขาเรียกว่าสควีซนะมีการเกรงนะคะเพื่อที่จะยืดด้านหน้าสะโพกออกเข่าสะโพกไหล่นะคะอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันหัน
สายตานะคะมองด้านบนมองด้านบนนะคะคางไม่เบียดกับอกนะหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายรู้สึกเมื่อยนะคะที่ต้นขามากๆเลยนะถูกต้องแล้วค่อยๆวางอกวางหลังบนวางหลังกลางแล้ววางสะโพกลงผ่อนคลายโอเคเราค่อยๆเหยียดขาออกไปกวนขาหมุนขาเข้าหมุนออกนะคะหันศีรษะไปซ้ายขวาช้าๆเบาๆนะเราทิ้งปลายขาออกด้านนอกกลางแขน45องศานะคะศีรษะกลับมาตรงกลางค่ะแล้วค่อยๆปิดเปลือกตาลงช้าๆเบาๆนะเราจะนอนพักนะคะในท่าชวาสนาสักครู่หนึ่งนำความรู้สึกนะคะกลับเข้าสู่ภายในอีกครั้งหนึ่งสำรวจความรู้สึกทั่วร่างกายว่าหลังจากที่เราฝึกเสร็จแล้วนะคะกับก่อนฝึกนั้นนะคะความรู้สึกแตกต่างกันอย่างไรมีร่างกายส่วนไหนนะคะกล้ามเนื้อส่วนไหนที่ยังตึงเกร็งอยู่ไหมค่อยๆผ่อนคลายออกไปทีละส่วนจนทั่วนำความรับรู้มาที่ลมหายใจสำรวจลมหายใจตึงลมหายใจให้ลึกและยาวขึ้นสบายสบายนะคะไม่ต้องไปบีบคั้นเขามากจนเกินไปผ่อนคลายร่างกายทุกส่วนนะคะผ่อนคลายและผ่อนคลายเพื่อนๆสามารถค้างอยู่ในท่าชวาสนะนี้นะคะได้นานเท่าที่ต้องการได้เลยนะคะถ้าเพียงพอแล้วนะคะถ้าต้องการจะออกจากท่านะก็ให้เราดึงพลังงานกลับเข้าสู่ร่างกายนะคะด้วยการขยับปลายนิ้วมือปลายนิ้วเท้าวบขาเข้ามาชิดกันค่ะประสานนิ้วมือหงายฝ่ามือขึ้นหายใจเข้ายืดแขนนะคะผลักฝ่ามือขึ้นไปกระดกข้อเท้าเข้ามาหายใจออกคลายหายใจเข้าก็ยืดขึ้นไปนะคะคราวนี้กดไปเท้าลงหายใจออกคลายชันเข่าเข้ามาสองข้างพลิกตะแคงตัวนะคะไปทางขวาศีรษะนะคะหนุนแขนด้านล่างไว้แขนด้านบนประคองไว้ที่พื้นด้านหน้าหายใจเข้าออกลึกยาวสักครู่นึงนะคะเพื่อปรับระบบไหลเวียนเลือดนะเมื่อรู้สึกว่าพร้อมแล้วนะคะใช้มือดันพื้นค่ะค่อยๆประคองตัวกลับขึ้นมานั่งนะตายังคงหลับไว้ก่อนนั่งค่อยขาสบายสบายสังเกตความรู้สึกดูว่ารู้สึกเวียนศีรษะไหมนะ
นั่งสักครู่หนึ่งก่อนช้าๆนะคะไม่ต้องรีบนะลดแขนไว้ด้านข้างค่ะหายใจเข้าค่ะวาดแขนขึ้นเหนือศีรษะประกบฝ่ามือหายใจออกค่ะค่อยๆลดมือลงขนมกลางอกถูฝ่ามือเข้าหากันแรงๆให้เกิดความร้อนนะกดแน่นๆถูแรงๆถูให้เร็วขึ้นแรงขึ้นนำความร้อนความอุ่นนะคะมาประคบนวดคลึงบริเวณเบ้าตาและใบหน้าของเราค่อยๆลดฝ่ามือลงพร้อมกับลืมตาในอุ้งมือช้าๆกระพริบตาทีๆนะคะเป็นการปรับโฟกัสสายตาค่ะนามัสเตขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่มาฝึกด้วยกันมาแชร์พลังงานดีๆร่วมกันนำพลังงานดีๆนี้ติดตัวไปใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็ขอให้เป็นวันที่ดีค่ะสุขภาพดีไม่มีขายนะคะอยากได้ต้องทำเองแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ